พาไปต่อที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอหน้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เลยเช็คกระแสจากเมื่อวานนี้ที่มีการเปิดตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติว่ากระแสเป็นอย่างไรบ้างคุณธนกรบอกว่าเป็นไปตามที่ได้คาดการไว้กระแสนายกนั้นดีอยู่แล้วค่ะโดยบอกว่าคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาชนตอบรับนายกเยอะมากคิดว่ามีความแตกต่างกับเมื่อตอนปี2562นะคะที่พลเอกประยุทธ์เสนอชื่อนะคะเป็นนายกแต่ว่าวันนี้จากที่ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์จะลุยเลือกตั้งเองเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้มั่นใจว่าจะดีกว่าครั้งก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดอะไรหลังจากเลิกงานหรือไม่นะคะคุณธนกรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ปลื้มใจละที่ประชาชนเนี่ยมาให้กำลังใจมากขนาดนี้มีความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ได้คุยกับทางทีมงานทางผู้นำและสมาชิกพรรคซึ่งพลเอกประยุทธ์ดีใจที่ประชาชนมาต้อนรับมากขนาดนี้ค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อไปถึงประเด็นที่บอกว่าการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จะกระทบกับความสัมพันธ์ของพลเอกประวิตรรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่คุณธนกรบอกว่าคงไม่พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเป็นพี่น้องกันมา 40-50 ปีฉะนั้นตนมองว่าความสัมพันธ์นี้ยั่งยืนเหมือนเดิมทุกอย่างเรารู้ว่าทั้งสองยังรักใคร่กันดีเหมือนเดิมถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้บอกหรือไม่ว่าจะเดินเกมลงพื้นที่หาเสียงเมื่อไหร่คุณธนกรบอกก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายของกกต.ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งการใช้เวลาวันหยุดราชการหรือหลังเวลาราชการนายกเข้าใจดีอยู่แล้วและเราก็ไม่คิดที่จะทำอะไรผิดกฎหมายโดยเชื่อว่าสิ่งที่นายกวางหลักไว้พี่น้องประชาชนจะไว้วางใจอีกครั้งมีประเด็นที่ถามไปถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บางขุนเทียนพรรคก้าวไกลที่ออกมาท้าบอกว่าให้พลเอกประยุทธ์ออกมาดีเบตร่วมกับพรรคอื่นๆประเด็นนี้คุณธนกรบอกว่าคิดว่าถ้าลองเปิดใจให้กว้างการที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านออกมาพูดเห็นแล้วก็ไม่สบายใจเพราะมักจะใช้คำพูดที่ด้อยค่าคนอื่นเสมอเหมือนเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งนานแล้วฉะนั้นคิดว่าการที่จะมีดีเบตรูปแบบไหนก็ตามก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่สื่อมวลชนก็ทราบอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสองรองใครแต่จะมีความเหมาะสมหรือนะคะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องไปเจอนายณัชชาการเมืองยุคใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตการด้อยค่าหรือโจมตีกันไปมาก็ควรจะพอได้แล้วควรเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและให้ประชาชนตัดสินใจว่าจะไว้วางใจใครนี่คือการเมืองที่สร้างสรรค์คือวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วพอถามว่าหลายฝ่ายเนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งคนของพรรครทสช.เป็นที่ปรึกษาก็เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองถูกมองว่าอย่างนี้คุณธนกรบอกว่าคงไม่ใช่ล่ะเพราะว่าการตั้งที่ปรึกษานี้ไม่ใช่การกินเงินเดือนเหมือนครม.แต่งตั้งเป็นอำนาจของนายกที่จะตั้งหลายคนก็ได้ที่ผ่านมาก็ตั้งกันเยอะแยะในรัฐบาลชุดก่อนมองว่าตั้งแล้วได้ประโยชน์อะไรมากกว่าหลายท่านก็เป็นผู้อาวุโสทางการเมืองอย่างนายไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ให้คำแนะนำนายกอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วดังนั้นการตั้งเป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นการเอาเปรียบใครเพราะคงไม่สามารถเอาตำแหน่งไปทำอะไรได้เพราะทุกอย่างอยู่ที่นายกถามว่าล่าสุดได้คุยกับกลุ่มสามมิตรหรือไม่คุณธนกรบอกว่าก็ได้คุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดแล้วก็คิดว่าท่านก็ยังมีเวลาอยู่ที่จะตัดสินใจซึ่งตนก็เคารพท่านอยากให้ท่านมาช่วยนายกอยู่เหมือนเดิมค่ะเมื่อถามว่าจะคว้ากลุ่ม3กลุ่มของนายสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาร่วมงานได้หรือไม่คุณธนกรบอกจริงๆแล้วนายสมศักดิ์นายสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเหมือนเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเรามีการคุยตลอดแล้วก็เห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตลอดคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการที่จะทำงานร่วมกันอีกนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะถามอีกว่าคิดว่ากลุ่มสามมิตรไม่น่าจะทิ้งขั้วไปอยู่กับอีกด้านหนึ่งใช่หรือไม่นะคะนายธนกรบอกว่าอันนี้ตอบแทนไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวล่วงแต่ก็เชื่อมั่นในตัวของนายกรัฐมนตรี